เริ่มต้นจากตั้งคำถามตรงใจคุณผู้ชมก่อนว่ามีใครบ้างที่ยังไม่เคยถูกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรศัพท์มาหานะครับแล้วชักชวนมีใครบ้างที่ไม่เคยถูกส่งลิงก์เข้ามาทาง Facebook ก็ดีทางไลน์ก็ดีนะครับว่าท่านเป็นผู้โชคดีนะครับว่าจะได้ เ,เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีใครไหมที่ไม่เคยถูกชักชวนด้วยวิธีการต่างๆจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสรรพกรนะครับเป็นไปรษณียเป็นสารพัดที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐติดต่อมาแล้วอ้างว่าคุณกระทำความผิด หรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้คุณเกิดความกลัวแล้วก็หลงคุยไปกับพวกนี้แล้วท้ายที่สุดก็หลอกให้โอนเงินจนกระทั่งหลายคนหมดเนื้อหมดตัวเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับบางคนหมดกันไปหลายล้านที่ผมเจอมากับตัวนี้สองล้านกว่าล่าสุดก็ล้านสี่นะครับในรูปแบบกลโกง ช่อชนต่างๆน,นานาสารพัดครับมีใครไหมที่ไม่เคยถูกมิจฉาชีพติดต่อมามีใครไหมที่เคยถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วก็เสียเงินเสียทองไปแล้วถ้าเคยถูกหลอกเสียเงินไปแล้วได้รับเงินคืนกลับมาบ้างไหมสักกี่รายนี่คือปัญหาที่คิดว่าก็จริงๆก็เป็น เรื่องที่ทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาถึงพลเอกประวิตยวงสุวรรณที่รักษาราชาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนะครับสำนักงานตํำรวจแห่งชาติให้ความสําคัญกับเรื่องนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหลอกลวงช่อฉนแบบนี้ก็มีสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ โดยกองบัญชาการสอ,อทอมีกระทรวงดีอีที่เกี่ยวข้องกับการปิดเว็บไซต์พวกนี้ที่หลอกลวงนะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก,กับการทำธุรกรรมทางการเงินมีธนาคารพาณิชย์นะครับทั้งรัฐเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องกันแต่ถามว่าทำไมเรายังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งแก้ไขปัญหา การหลอกลวงตรงนี้ได้นะครับการติดตามจับกลุ่มก็จับได้น้อยมากเพราะแก๊งพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศแล้วอาศัยใช้วิธีการให้ได้มาซึ่งบัญชีที่เราเรียกกันว่าบัญชีมา้าครับคุณผู้ชมครับหลอกให้คนโอนเงินในวิธีการรูปแบบต่างๆนะครับ ผมก็ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าที่มันหลอกกันอยู่ได้ตอนนี้และทําให้เราต้องโอนเงินให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยนะนะครับมีพฤติกรรมอะไรบ้างพื้นๆเลยครับขายของหน้าทุเรียนขายทุเรียนหมดทุเรียนขายเงาะขายองุ่ลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโพสต์ขายบอกราคาถูกนะครับคนสนใจเห็นว่าราคาถูกก็สั่งซื้อ สั่งซื้อไปคุยให้เพื่อนฟังในขณะที่รอวันสองวันก็จะส่งของมาให้ก็ไปคุยกับลูกไปคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยฉันสั่งซื้อแม่สั่งซื้อของไปใน Facebook เห็นว่าราคาถูกดีนะครับพอทางนี้สั่งซื้อยังไม่ได้ของไปคุยกับเขาเขาก็ฟังว่าเออก็ถูกดีเดี๋ยวสั่งซื้อด้วยแล้วก็สั่งเพิ่มท้ายที่สุดโดนโดนเพิ่มเข้าไปอีกสั่งซื้อของไม่มีของอยู่จริงไม่ได้ขายของจริงโอนให้กับบัญชีมา นะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามีของอยู่จริงแต่ว่าไม่ตรงปกเวลาส่งมาขายไม่ตรงปกอันนี้ผมก็อยากจะฝากไปทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหมือนกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับคนที่ขายของที่หลอกลวงเนี่ยถ้าจับเฉพาะประเด็นว่าขายของออนไลน์แล้วไม่มีของจริงๆแล้วหลอกคนเนี่ยนะ ต้องทำให้คนที่ขายของออนไลน์เนี่ยมีการลงทะเบียนกฎหมายก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับว่าการจะขายของออนไลน์ต้องมีการลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์กรมทะเบียนการค้าแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นจริงครับนะครับไม่เป็นจริงที่จะไปจดทะเบียนขายของออนไลน์คนก็เลือกที่จะไม่จดทะเบียนเพราะเกรงจะเสียภาษี ในขณะเดียวกันผู้ซื้อก็กเสี่ยงเอานะเสี่ยงเอาที่จะซื้อเห็นว่าของถูกก็สั่งซื้อไม่ได้ของนะครับเสียไปเล็กๆน้อยน้อยก็ไม่ไปแจ้งความไม่อยากยุ่งยากไม่อยากไปโรงพักก็ไม่แจ้งความก็ได้แต่บน่นบนบนบนนะครับหรือไม่ก็โทรไปหาสายด่วนของตำรวจ1 4 4 1หนึ่งโทรติดตำรวจก็รับเรื่องโทรไม่ติดก็รำคาญก็ไม่ติดต่ออีกเลย ก็เลยเป็นช่องว่างให้กับมิจฉาชีพหลอกขายของแต่ไม่มีของอยู่จริง